งามครับตัวนี้นะครับเป็นโกคูบลูนี่ครับเตท่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมได้ตัวใหม่มานะครับซึ่งเป็นลายเดียวกับไอตัวเหลืองๆนี่แหละมันเป็นลายซุปเปอร์ไซย่าบลูนะครับซึ่งตัวเนี้ยให้ดูเลยคลีนคลัสนะครับก็ต้องบอกกันว่าอันเนี้ยไม่ใช่ล็อตญี่ปุ่นนะครับมันจริงแบบว่าไม่ได้มีเลขจับฉลากนะครับก็คือเป็นตัวทำรีโปรดักต์มาให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับความสวยงามมันจะเท่าไอ้หัวเหลืองหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปว่าลายนี้ค่อนข้างตัวสูงแล้วก็ความกว้างค่อนข้างใหญ่แล้วก็คุ้มค่านะครับสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับคลิปวันนี้เราแกะโชว์สดเลยแล้วกันโอเคไม่เสียเวลาเริ่มเลยปึ๊ดต้องพูดก่อนว่าผมเนี่ยค่อนข้างประทับใจนะกับฟิกเกอร์ลายตัวเก่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยใช่ไหมแล้วพอมาดูตัวเนี้ยก็คือแบบแจ่มเลยอ่ะคือตัวเนี้ยสำหรับผมชอบร่างบูไงคือบางคนอาจจะชอบร่างหัวเหลืองบางคนอาจจะชอบร่างบลูหรือก๊อตแดงอะไรเงี้ยแต่ผมเนี่ยผมชอบร่างบลูตัวเนี้ยมันรู้สึกว่าสีมันสวยก็เลยแบบโอเคก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะต้องบอกก่อนว่ามันแกะง่ายครับสำหรับงานตัวเนี้ยแล้วข้างในมันจะดูอลังการมากเลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแบบสดๆเลยเพราะมีบางคนบ่นว่าทำไมพี่บางคลิปไม่แกะสดเลยคือต้องพูดก่อนนะว่าที่ผมไม่แกะสดบางทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการรีวิวนะครับบางคนเขาอาจจะอยากดูตัวฟิกเกอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะดึงขึ้นมาเลยต้องแกะอย่างระมัดระวังนะฟิกเกอร์พวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ระมัดระวังนะครับอาจจะตกหล่นได้หรือมันอาจจะกล่องบุกกล่องอะไรนะครับคือมันต้องดูแลรักษาดีๆครับของพวกเนี้ยเพราะบางคนเขาก็ซีเรียสนะกับการที่ว่ากล่องไม่ดีกล่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ต้องพยายามดูแลให้ดีปึ๊บโอเคสวยเลยก็ไม่ต่างจากไอตัวนี้นะแต่ว่าสังเกตดูก็คือมันจะเป็นตัวสีฟ้าไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยปึ๊บง่ายๆครับแนะนำก็คือใช้คัตเตอร์นี่แหละครับจะเวิร์กสุดแล้วอย่าไปใช้กันกงกันไกหรือใช้มือนะครับในการตัดเพราะว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะนั่นแหละปึ๊บเรียบร้อยข้างล่างหรือข้างล่างอีกไม่เป็นไรนี่ครับซีนทุกอย่างครบดีเลยปึ๊ดตัวใหญ่มากอึ๊ดแล้วก็ฐานน้ำแข็งครับอ๋อตัวนี้ฐานน้ำแข็งสีฟ้าซึ่งอีกตัวนึงฐานน้ำแข็งมันจะสีเหลืองนะครับปึ๊ดสวยงามโอเคขออนุญาตวางโอเคนี่คือกล่องตัวเหลืองเก็บก่อนแล้วกล่องตัวฟ้ามายืนโชว์ปึ้งสวยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในเป็นเยี่ยงไรบ้างก็เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องประกอบครับพอมันประกอบอะไรมาให้เราเรียบร้อยหมดแล้วสวยงามครับตัวนี้นะครับเป็นโกคูบลูนี่ครับเตท่ามันก็แล้วอยู่แต่รสนิยมคนเลยนะบางคนอาจจะชอบหัวเหลืองบางคนจะชอบหัวฟ้านะครับสำหรับผมก็หัวฟ้าโอเคสำหรับผมก็คงจะเก็บนะสำหรับตัวหัวฟ้าเนี่ยสำหรับหัวเหลืองก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่ายืนคู่กันแล้วสวยไหมแล้วนี่ครับฐานน้ำแข็งเลยแล้วก็วางเลยครับปึ๊ดเรียบร้อยคือสวยงามมากฐานน้ำแข็งมาให้ดีปึ๊ดจบโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วกับตัวหัวเหลืองนี่ครับก็แล้วแต่สไตล์คนวางนะครับคุณจะวางแบบนี้ก็ได้หรือจะอย่างนี้ก็ได้มันก็แล้วแต่สไตล์เลยครับคุณจะไปวางโชว์แบบไหนนะก็ขึ้นอยู่ที่รสนิยมเลยสำหรับผมคือสวยมากๆคืองานมันตัวใหญ่แล้วก็ดูดีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเทียบก่อนนะว่า2ตัวนี้มีความแตกต่างยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็แน่นอนแหละว่าตัวนึงสีเหลืองตัวนึงสีฟ้านะครับความแตกต่างแต่ว่าพวกชุดพวกอะไรเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยสำหรับเท็กเจอร์สีผมนะครับสำหรับผมเลยถือว่าโอเคเลยสำหรับตัวหัวฟ้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับหัวเหลืองเนี่ยหัวเหลืองสวยกว่านะสวยกว่ายังไงหัวเหลืองมันดูแบบว่ามีแบบการทำลูกเล่นมากกว่าคือมันจะมีไล่แบบขาวเหลืองส้มไปที่ผมพูดไปก่อนคลิปก่อนหน้านี้ส่วนหัวฟ้าเนี่ยก็บางทีการลูกเล่นมันจะยังไม่ได้เยอะมากกว่านะครับแต่ไม่ชัดเจนเท่าหัวเหลืองแต่ก็คือสวยเลยแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าแนะนำนะถ้าคนสะสมก็สะสมหัวเหลืองหัวฟ้าไปเลย2ตัวโอเคจบเลยเพราะว่าเป็นลายที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยเลยนะสำหรับตัวนี้อันนี้ก็คงจะไม่รีวิวมากนะเพราะจริงคลิปก่อนหน้านี้มันก็รีวิวไปแล้วคือมันไม่ต่างกันหรอกมันต่างกันแค่สีนี่แหละครับสำหรับ2ตัวนี้แล้วก็มีการลูกเล่นโอเคโอ้ยผมจะเห็นส่วนหนึ่งที่แตกต่างนะครับตัวของไอเนี่ยตัวไอร่างบลูเนี่ยตรงแขนนะครับรู้สึกว่าจะมีการไล่สีแขนจะดีกว่านะจะไม่เชิงดีกว่าหรอกก็คือจะมีเท็กเจอร์ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยดูแบบมีอะไรมากกว่านะครับส่วนเท้าส่วนรองเท้าอะไรเนี่ยก็ทำมาได้สวยเลยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันนะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาแบบดูมาเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้ดูแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็จะรีวิวแบบนี้เรื่อยๆนั่นแหละครับก็จะมีรีวิวสำหรับการฟิกเกอร์ข้อมูลดราก้อนบอลบ้างประวัติตัวละครบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับก็อยากไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือแบบดูอะไรซ้ำซากจำเจครับอยากให้ดูอะไรใหม่ๆกันบ้างก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe ช่องนี้เลย Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมไปดูรีวิวด้วยจุ๊บๆ